เห็นอยู่นั่นทังเจริญทองนี่เป็นมวยซ้ายนะครับแฟนมวยเป็นห่วงเหลือเกินคุณสมบัตินะครับดูว่ากังหันนรกนั้นจะใช้หมัดกล่อมเจริญทองของเราได้หรือไม่เจริญทองนั้นได้ชื่อว่าสุดยอดจังหวะฝีมือเหมือนกันครับเขาจะป้องกันหมัดอย่างไรแต่ว่าแฟนมวยเป็นห่วงอย่างนึงว่าทางเจริญทองเป็นมวยที่เรียกว่าลูกค้างนี่โดนไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับคิดว่าแฟนมวยที่ชมอยู่ทางตู้ตอนนี้คงจะไม่กระพริบแล้วครับสายตานะครับพลาดไม่ได้ในวันนี้ครับก็เลยว่าดูกันอย่ากระพริบตาครับมีสิทธิ์หลับได้ทุกวินาทีครับวันนี้เราก็ถ่ายทอดยาวเลยนะครับทางโทรทัศน์5ถ่ายทอดสดนะครับที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยมีท่านนายภัยทูลสุนทรวิภาสนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแดกเกอร์นั้นก็สไตล์เดิมครับกังหันนรกก็หมายความว่าต้องเดินนะครับเดินหน้าเจริญทองต้องใช้จังหวะและก็ควบคุมการชกของแดกเกอร์ให้ได้กรรมการให้คะแนนนะครับมีทั้งนิวซีแลนด์มีทั้งฝรั่งเศสแล้วก็มีทั้งญี่ปุ่นผู้ห้ามบนเวทีก็คือกรรมการไทยนะครับคุณธนงผู้พาณิชย์นะครับทางด้านเจริญทองนี่ต้องระวังหมัดเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าหนักทั้งซ้ายทั้งขวาสำหรับดามอนเดกเกอร์นี่ครับก็ไม่ทราบว่าไม้เมืองคอนจะติวมายังไงสำหรับเจริญทองตอนนี้อาจจะต้องถอยหาจังหวะอยู่นะครับสำหรับเจริญทองโอ้โดนขวาไลเกอร์นี่เตะขวาไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวครับโดยเฉพาะแข้งขวานี่เตะได้หนักหน่วงรุนแรงเลยฮะผมว่าลูกมาสักครู่นี้เป็นลูกหลอกล่อของแดกเกอร์มากกว่านะครับพยายามเตะขาให้เรางุนงงเพื่อจะปล่อยหมัดอันนี้ดูให้ดีเจริญทองตัวนี้ออกไปรอบๆนะครับทางมีรามอนแดกเกอร์เป็นฝ่ายเดินบี้บิ๊กมาแววตานี่เหมือนกับพยักนะครับตะคุบเหยื่อให้ได้เลยเจริญทองออกแข้งซ้ายมาทีนึงรามอนตามเตะขวาสูงต่อยเข้ามายังไม่เต็มหมัดนะครับคุณสมาร์ทครับเฉียดๆนะครับเจริญทองต้องพยายามคล้ายๆกับว่าล่อเสือเข้าถ้ำนะครับไม้นี่เจริญทองออกไปนิดนึงเจริญทองวันนี้ไม่ถอยเยอะนะครับเพราะว่าใหม่เมืองคอนมาติวอยู่ขอบขอบเวทีเลยแดกเกอร์รู้สึกมั่นใจเหลือเกินคุณสมิงขาวโอ้โหโดนแข้งซ้ายเข้าไปเดี๋ยวต้องระมัดระวังหมัดให้ดีนะครับเดี๋ยวซ้ายนับขวานอกคือรามอนแดกเกอร์แต่ว่าเจริญทองนี่เชิงโชคสูงนะครับดับซุปเปอร์สตาร์ของไทยเราเหมือนกันนะครับคุณสมาร์ทครับเจริญทองนั้นได้ชื่อว่าสุดยอดฝีมือคนหนึ่งเป็นมวยที่พลิ้วตลอดครับแข้งซ้ายนั้นน่าจับตาดูต้นต้องระวังนะครับท่านผู้ชมชมอยู่อย่าเพิ่งตำหนินะครับว่าเจริญทองเราถอยมากไปหน่อยอะไรทำนองนั้นต้องถอยครับยกหนึ่งนั้นไม่ได้ครับยังปะทะไม่ได้มาออกแต่ละอย่างนะครับคือแข้งขวานี่เตะสูงไปแล้วนะครับรามอนแดกเกอร์เจริญทองต้องระมัดระวังตัวแจนะครับแหมคุณสมาร์ทเห็นแล้วก็น่าหมดยกที่หนึ่งครับพอทีมเกงก็สวมเกง M100ด้วยนะครับครับส่วนการให้คะแนนของมวยคู่นี้ให้กันแบบมวยสากลครับตัวบนนี่ไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับ3เสียงข้างล่างครับเป็นการจากต่างประเทศให้คะแนนนะครับครับโอ้โหตามเตะไปแล้วนะครับยกขาเตะตามไปเลยเจริญทองไถนาครับลูกนี้รามอนแดกเกอร์ขยับไปเจริญทองยกนี้ไม่ถอยแล้วนะครับรอบวกแล้วรอตามแต่ล่างไปทีนึงรามอนพยายามโต้เหมือนกันคุณสมาร์ทครับรามอนนั้นเก่งแน่นเข้ามาครับรู้สึกว่าไม่ค่อยพังพึงแข้งซ้ายของเจริญทองเท่าไหร่ติดเข้าไปเรื่อยเจริญทองหาเหลี่ยมจะเตะซ้ายอยู่วันนี้ชาวนครศรีธรรมราชนะครับคุณต้องชมรายการนี้เพราะว่าเจริญทองเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชด้วยก็ต้องส่งแรงใจเข้าเชียร์หน่อยนะครับวันนี้เจอศึกหนักครับครับส่วนดามอนเดกเกอร์นี่ก็เคยมาโชว์ฟอร์มไว้ในเมืองไทยนี่หลายไฟหลายหนเลือกเกินครับไม่ว่าจะเป็นนำพลเชอร์รี่นี่บี้กันมาหมดแล้วนะครับโดนศอกซ้ายเข้าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วมันแดกเกอร์ผวาเหมือนกันมวยฝรั่งนี่โดยมากจะไม่ค่อยชอบศอกแต่ว่าแล้วมันแดกเกอร์นี่มีศอกนะครับเคยตีเอาแสงเทียนน้อยในหน้าตาเปลือกไปเรื่อยๆนะครับคุณสมาร์ทที่ลุมพินีแล้วมันเป็นฝ่ายเดินทองเตะซ้ายเข้ามาติดแขนของแดกเกอร์แดกเกอร์เดินบี้บิ๊กเดินทองพยายามหลอกล่ออยู่คือไม่ออกไม่หนีเยอะนะครับพยายามยกเข่าขึ้นมาคอยเตะซ้ายลำตัวอีกรามอนพยายามเตะขวาโต้ครับแต่ว่ารามอนไม่ยอมถอยเหมือนกันนะครับแกตั้งใจดีเหลือเกินวันนี้กะจะเช็คบินเจริญทองให้ได้โดนแข้งซ้ายเข้าไปอีกแล้วที่บริเวณพับนอกไล่เข้าไปครับรามอนนี่ไล่เข้าไปสไตล์กังหันนรกเตะขวาเข้าลำตัวเจริญทองเจริญทองต้องพลิ้วออกนะครับหนักเป็นเบาลามอนมุมครับเข้ามุมพยายามต้อนเข้ามุมรามอนแดกเกอร์
หวังจะไปเล่นศึกด้วยหมัดนะครับจับตาดูให้ดีอย่ากระพริบตาหมัดซ้ายขวาของรามอนแดกเกอร์นั้นต่อยได้เร็วครับยังกระกังหันเลยครับแม่รับแข้งซ้ายมากๆนี่ก็มีสิทธิ์ยุบได้เหมือนกันนะครับทางรามอนแดกเกอร์นี่เรียนได้ทราบแล้วนะครับว่าเจริญทองในระดับซูเปอร์สตาร์นะครับของเมืองไทยอีกคนนึงเป็นมวยซ้ายที่เรียกว่าค่าตัวเงินแสนมาตลอดนะครับทางเจริญทองรามอนแดกเกอร์เป็นฝ่ายไล่อีกเรียกว่ายังไม่จนนะครับเรียกว่าไล่ไม่จนกระดานเจริญทองออกซ้ายทีขวาทีนึงตอนนี้ต้นๆเราต้องพลิ้วก่อนแล้วครับก่อนหนักก่อนเบานะครับเรียกว่าใช้หลักพาลีแบ่งกำลังนะครับถืนปะทะด้วยคงจะไม่ได้แน่โอ้แลกศอกกันครับคนละทีวงลาบอนโต้ด้วยเข่าเหมือนกันวงในไม่น่ากลัวนะครับคุณสมาร์ทเพราะว่าอาชีพมวยไทยของเรานี่มีทุกลูกแล้วเข่าเคิลแต่ฝรั่งก็มีเข่าแล้วนะคุณสมิงขาวตอนนี้เรียกว่าฝรั่งไม่มีนั่นโดนแข้งซัดกระโต้ด้วยแข้งขวาลามอนชักเรียกว่าเครียดหมดยกที่2นะครับเข้าไม่ถูกเรามาชมกันต่อในยกที่3ครับเอาละครับยกกับพิษตานะครับเขามีสิทธิ์หลับได้ทุกวินาทีครับยกนี้เจริญทองคงไม่ออกนะคุณสมิงขาวไม่ถอยเลยนะครับเพราะว่าทางพุทธเหล็กแล้วก็ใหม่เมืองคอนบอกว่ายกนี้อย่าถอยแล้วไม่ต้องถอยแล้วเพราะลามอนแดกเกอร์นี่เข้ามาก็จริงแต่ว่าเจริญทองมีแข้งซ้ายคอยออกโต้ตลอดนะครับครับจะแผ่วลงไปหน่อยๆครับสำหรับลามอนแดกเกอร์โดนแข้งซ้ายเข้าไปพยายามเบียดนะครับลามอนพยายามเบียดแม่เจริญทองออกเอาเปลี่ยนเป็นการซ้ายบ้างนี่จะเห็นความเก๋าของลามอนแดกเกอร์ไม่ใช่ธรรมดานะครับกัดซ้ายได้กอดขวาได้รุ่นอาจารย์เหมือนกันโดนศอกซ้ายเข้าไปลามอนแดกเกอร์ชักโมโหนะครับแต่หรือเปล่านะครับชักตัวศอกไปแล้วนะครับฉลามยังมีรางวัลให้นะครับ 2,000 บาทนักมวยที่แตกนะครับหลายเล็กหลายใหญ่ก็แล้วแต่แล้วก็มีทางแอนเดอร์สันนะครับเข็มละ500บาทนักมวยที่แตกลามอนเป็นไงลามอนตามเตะขวาไปทีนึงเจริญทองโต้แข้งรองเท้าเตะซ้ายลามอนโต้แข้งขวาไม่ถึงคำเป้ายากเหมือนกันครับทางแดกเกอร์นี่เพราะว่าเจริญทองนี่แกไม่นิ่งครับแล้วรบกวนด้วยแข้งซ้ายอยู่ตลอดเวลาลูกนี้เนื้อๆนะครับเตะเข้าลำตัวของรามอนแดกเกอร์ไม่หยุดนะคุณสมิงขาวรามอนไม่ยอมหยุดเตะเข้ามาตลอดครับแข้งซ้ายก็แข้งซ้ายประเภทที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนเหมือนกันสำหรับไอ้กังหันนรกรามอนแดกเกอร์ผู้ชนะได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับรามอนตามต่อยขวาไปหมัดนึงยังไม่โดนเต็มหมัดเจริญทองถอยไปรอบแม่เจริญทองวันนี้ยังไม่กล้าแลกนะครับเดี๋ยวออกข้างนิดนึงลามอนนี่ตามทุกมุมเจริญทองเตะซ้ายลำตัวอีกโอ้โหโดนหมัดไปหมัดนึงนะครับแต่ไม่เต็มหมัดครับเจริญทองพยายามสวนด้วยศอกดักด้วยศอกไว้ครับลามอนเก่งหมัดขวามาแน่นเลยแต่ทางการก็มาแล้วขาจะต่อยทีเดียวเช็คบินเลยดูให้ดีนะเจริญทองนั้นต้องคอยหลบออกขาซ้ายแล้วลามอนได้เกิดซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อไม่ให้เจริญทองจับทางได้หนักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสำหรับดามอนแดกเกอร์ดามอนบอกว่าของผมช้าก็จริงแต่ชัวร์ครับถ้าโดนเข้าไปมีสิทธิ์กลับทันทีแต่ก่อนจะเดินก็โดนเข้าไปหลายดอกเตะไกลแล้วดามอนต่อยโดนแล้วครับหมัดขวาเจริญทองถึงกับสุดดามอนไล่เข้าไปเจริญทองต้องกอดไว้ดามอนต่อยเจริญทองใช้สายตาครับมาหลบก็ไม่ได้หวาดเสียวครับตรงนี้จับตาดูให้ดีครับเดี๋ยวต้องโดนเจริญทองย่อไปนิดแล้วนะครับโดนหมัดของแดกเกอร์ไปลามอนเดินบิ๊กเจริญทองเริ่มหายงงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ทำท่างงทำท่ากวนเตี้ยไปเจริญทองเตะซ้ายกันไว้ลามอนเป็นฝ่ายเดินไล่อีกโดนเข่าของเจริญทองไปทีนึงลามอนฮุกซ้ายมาไม่เต็มหมัดลามอนต่อยขวาอีกหมัดนึงเจริญทองยังปิดหมัดอยู่นะครับกุสุมาศเจริญทองใช้แบบสากลเลยนะครับใช้หลบแบบโอ้โดนหมัดขวาเข้าไปสุดแล้วครับกรรมการไม่น้ำลื่นนะครับมาเสียโอกาสเองกรรมการธนงต้องปาดเข้าขวางไว้แล้วมาติดเข้าไปฮุกขวาฮุกซ้ายโดนหมัดขวาครับเจริญทองโดนเป็นสุดขาเชือกกรรมการขวางนับไม่นับกลับมาหมดยกพอดีท่านผู้ชมครับดูภาพช้าอีกครั้งนะครับในปลายยุคที่3ซึ่งเดกเกอร์เดินบี้เข้าไปนะครับนี่แหละครับฮุกขวาหมัดนี้โดนทางของเจริญทองเรียกว่าเป๋นะครับแต่ว่ากรรมการธนงพุ่มพันธุ์นี่ยังนับไม่ทันตัวมาอีกมุมนึงมุมนี้เลยครับเรียกว่าฮุกขวาสั้นๆนะครับตามอีกมาลูกนี้ต่อยแบบโหดเลยนะครับเรียกว่าซ้ายนับขวาน็อกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทางเจริญทองยังทนได้นะครับยังไม่เข้าจุดนะไปโดนแถวขมับผ่านไปนี่ผมคิดว่าแหมน่าหนักใจแทนเจริญทองเกียรติบ้านช่องของเราจริงๆครับมาดูคงหยุดไม่อยู่นะครับ
มาดูยกที่4นะครับยกนี้เปลี่ยนแผนแล้วนะครับไม่ถอยแล้วเจริญทองยิ่งถอยยิ่งกันหมัดไม่ได้นะครับเจริญทองยกนี้จะเดินบี้นะครับเตะซ้ายสูงไปทีนึงสามอนเป็นฝ่ายขยับอีกเจริญทองพลิกล้มแล้วสามอนเดินเจริญทองทุ่มล้มไปต้องเดินครับแบบแผนนี้ถูกต้องครับพุทธรอเล็กนะครับเป็นคนแก้สั่งเดินครับไม่ถอยแล้วแข้งซ้ายนำโชว์สบายตีกระไปหันไปสองบ้างสามอนต้องถอยครับว่าเจริญถอยไม่ดีเปลี่ยนเป็นปี้ดีกว่าเปลี่ยนแผนบ้างถอยไม่ได้อีกแล้วเจริญทองสามอนเดินโดนสองซ้ายเข้าไปรามอนหยุดเหมือนกันแต่ต้องดูหมัดหมัดขวาของรามอนนะครับดูให้ดีรามอนเดินบิ๊กบิ๊กเดินชนบิ๊กเจริญทองยังต้องแก้ด้วยสองเตะซ้ายเข้าลำตัวทีนึงรามอนเดินไปสองทีแล้วนะครับมอนหุกซ้ายมาเดินทองเข้าก่อนได้พยายามจะเล่นเข่าครับเดินทองมาตบตีเข่าเข้าไปแล้วมันต้องผักทองครับเดินเข่าเข้าไปไม่ค่อยดีเหมือนกันเดินทองถีบไว้เดินทองยกนี้เป็นฝ่ายเดินบี้เลยนะครับแล้วมอนไม่ยอมให้เดินทองเดินนะครับแล้วมอนเป็นฝ่ายเดินบี้บิ๊กเดินทองเตะซ้ายลำตัวล็อกไว้ล็อกไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวตีโต้แล้วมอนก็โต้เข่าครับไม่มีนะครับเหลืองทองล็อกอีกเหลืองทองโยนเข่าซ้ายเข้าลำตัวเหลืองทองเดินเหลืองทองเดินบี้ครับเดินบี้ไปดูท่าทางหมดกันครับแล้วก็เหนียวแล้วเดินบนพื้นกันแล้วแข้งซ้ายตีเข้าไปแล้วบอลผักออกไปแล้วบอลไม่ถอยนะครับไม่ยอมให้เหลืองทองเดินได้แล้วบอลไล่ไปติดปุ๊บอีกแล้วตีปุ้มไม่ดีนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวทีนึงเจริญทองตีได้รามอนตีโต้ล็อกเด็กเข้าไปเจริญทองล็อกอีกทุ่มเอารามอนเด็กเกอร์ล้มไปอีกรามอนจับลูกชาแต่ยังมีหมัดขวาที่น่ากลัวนะครับล้มอีกไหมไม่ล้มรามอนแตกนะครับรามอนแตกแล้วนะครับขาขวาแตกครับสายคิ้วขวาแตกโดนแข้งซ้ายเข้าไปเจริญทองโดนแข้งซ้ายเห็นกวาดลาลูกนี้สวยมากรามอนเด็กเกอร์เจริญทองเป็นฝ่ายเดินอีกไม่เดินไม่ได้เลยนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเตะซ้ายลำตัวอีกรามอนแตกแล้วนะครับตัวนี้คิ้วขวาแตกแล้วเดินทองล็อกไว้อีกเดินทองว่าตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าโดนทุกซ้ายไปหมัดนึงรามอนแก้โดยหมัดนะครับหนีไม่ได้นะครับถ้าหนีนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหนีแล้วรามอนเลกเกอร์นี่สามารถต่อยได้นะเดินทองล็อกไว้อีกแม่รามอนไม่ปล่อยให้ล็อกได้นะครับเดินทองเตะวืดไปลูกนี้รามอนเป็นฝ่ายเดินอีกรามอนทำท่าอ่อนๆไปนิดนะครับยกนี้มาสะอาดตัวเองเสียหลักล้มไปเองนะครับต่อยสุดเกียรติเลยนะครับเพราะนั้นมึงดังกันโดนพายุสำหรับยกที่3เอาดูยกที่5ครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายนะครับเดินทองออกมาเตะซ้ายโยนเข่าอีกทีนึงรามอนโดนทุ่มกระเด็นไปอีกรามอนเดเกอร์นี่กำลังชักจะเรียกว่ายกที่4ปลายยกทำท่าจะเหี่ยวไปหน่อยนะครับคุณสมาร์ทครับยกที่4นั้นโดนเข้าไปหลายขนานยกนี้ก็ชักไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่โดนเข่าเข้าไปอีกโดนเตะขวาล่างเตะซ้ายกับลำตัวลูกนี้จังๆเลยครับเจริญทองมาเตะเข้าไปสวยมากรามอนชักโมโหแล้วเอ็งหมัดขวาเข้ามาโดนเข่าขวาพยายามป้องกันหมัดอย่างเดียวแล้วยกนี้นะครับเรียกว่าอาวุธอื่นนี่เก็บได้หมดแล้วนะครับทางเจริญทองมีออกแข้งซ้ายได้ตลอดนานออกทีแต่ว่าออกเห็นเนื้อนะครับโยนเข่าไปทีทุ่มละตับเตะซ้ายมาลูกนี้ดีว่าทางรามอนมองหน้าเลยนะฮะชาร์จลูกนี้ชักโอ้โหมาโยนทองเตะซ้ายลำตัวอีกเจริญทองประกบในครับพยายามตีช่วยตีเข่าเข้าไปรามอนทำไงตีด้วยหรือเปล่าพยายามสอดเหมือนกันนะครับตีครับรามอนประกบพยายามจะตีฟันด้วยศอกรามอนนี่พิษร้ายรอบตัวมีทั้งศอกทั้งแข้งโดนแข้งซ้ายเข้าไปเป็นนักมวยต่างชาติก็จริงครับแต่อาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องทุกลูกเลยนะครับเจริญทองพยายามปั้มในครับใช้เหลี่ยมช่วยรามอนเตะล่างบ้างรามอนนี่ครบเครื่องเตะล่างเตะบนเจริญทองเตะซ้ายรามอนกระเด็นไปแขนขวาจะยกไม่ขึ้นแล้วสำหรับรามอนเด็กเกอร์ต้องเปลี่ยนมาซ้ายแล้วโดนแข้งซ้ายอีกกระเด็นออกมาอีกเจริญทองเริ่มเตะซ้ายเข้าเป้าลามอนชักแต่โดนแข้งขวาทำไงจะมาหาลามอนต่อยขวาเตะขวาไม่ถูกโดนแข้งซ้ายกระเด็นออกมาโดนแข้งซ้ายเบิ้ล
รามอนโดน2แข้งนี่สะอึกเลยโดนไป2ดอกเต็มๆนะครับรามอนโดนเจริญทองอัดด้วยแข้งซ้ายเจริญทองยกนี้เรียกว่ารวดลายแล้วออกอาวุธได้เยอะนะครับยกนี้ออกแข้งได้มากเลือดไหลออกมาอีกแล้วครับรามอนเทคเกอร์เลือดทางคิ้วขวาเรียกว่าแต่ก็ยังประมาทหมัดของเจ้าเทคเกอร์ไม่ได้นะครับมีสิทธิ์หลับได้อีกเหมือนกันถ้าโดนนะครับระฆังยังไม่หมดยกนี่อย่าประมาทครับหมัดของรามอนเทคเกอร์นั้นลงได้ทุกวินาทีโอ้ยกระบาดออกมาเสียวทั้งนั้นนะครับเจริญทองเตะซ้ายลำตัวอีกโดนศอกของเจริญทองอีกทีนึงรามอนจ้องกระเหม็งครับตอนฟันศอกทีไรแกโมโหทุกทีรามอนนี่มาหมัดขวาเฉียดไปโดนแข้งซ้ายทุกลายมารามอนเข้าวงในเจริญทองปั้มไว้รามอนตีเข่าเวียงเจริญทองออกไปตีหมัดตีเข่าซ้ายได้ไหมไม่ได้เจริญทองตบด้วยเข่าซ้ายบ้างรามอนฟันด้วยศอกรอบตัวครับพิษลายรอบตัวรามอนเดกเกอร์กังหันนรกจริงๆลายนี้หมดยกที่5ผู้ชนะคือเจริญทองเกียรติบ้านช่องขอกราบเรียนเชิญพระท่านวัฒนาอัศวเหมเป็นผู้คาดเข็มขัดครับผมคะแนนที่ออกมานะครับไม่เอกฉันท์นะครับมีเสมอเสียงหนึ่งแล้วก็นักมวยไทยเราชนะ2เสียงนะครับคุณสมาร์ทครับครับมาให้คะแนนใช้ได้นะครับโอ้โหการให้คะแนนของนักกรรมการต่างประเทศนั้นไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่ามีอยู่เสียงหนึ่งที่ให้คือ46 46เสียงหนึ่งนะครับคุณสมาร์ทครับ48ต่อ46 4ฟู่ฮะ5 4ฟู่ครับ4ฟู่หนึ่งสายมาเมืองไทยบ่อยขอเสียงปรบมือให้แก่เจริญทองเกียรติบ้านช่องครับ5ครั้งส่วนฝ่ายนักมวยเบลเยียมนะครับเมนิสชกมาแล้ว56ครั้งชนะ49ครั้งแพ้6ครั้งในจำนวนนี้ก็น็อกมา27ครั้งครับที่ถ้าเห็นยืนอยู่นี่ครับทางด้านนักมวยเบลเยียมเมนิสลุยเวอร์ไฮเชนนะครับเป็นเคยเป็นแชมป์ของยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับคุณธานินลิมพสุทธ์นะครับจากนิติทัศน์นะครับจะมาขอบคุณบรรดาห้างร้านต่างๆนะครับเชิญเลยครับครับคงจะต้องขอขอบคุณ M100 M150 แห่งบริษัทโอสถสภาเทคเคนยูจำกัดนะครับขอบคุณการบินไทยนะครับขอบคุณพระท่านวัฒนาอัศวเหมขอบคุณพระท่านพลอากาศเอกสมบุญระหงนะครับท่านผู้ว่าไพสุภชัยนะครับสุภชัยวิเชียรวงศ์ยกที่1เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ทางโอสถสภาเทคเคนยูนะครับก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ M100 150เราดูครับทางด้านนักมวยจากเบลเยียมนั้นเมนิสนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวใหญ่กว่าทางด้านช่วงชกก็ได้เปรียบนะครับบุกตะลุยเข้าใส่เลยหมัดครับหมัดด้วยดีหมัดขวาเลยครับโอ้ยคุณสมาร์ทครับหามาแต่ละคนแล้วดิขนาดขนาดเบนเยียมนะครับครับเบนเยียมนี่79กิโลกรัมนะครับนักมวยไทย78กิโลกรัมครับมาดูหมัดขวาครับต่อยล่างต่อยลำตัวมาสวิงขวานั้นน่าจับตาดูครับเมนิสรายนี้ครับเป็นนักมวยมาจากเบนเยียมครับเคยตะลุยในแบบแชมป์ของยุโรปมาแล้วเมนิสนี่ได้ชื่อว่าจอมบุกจากเบลเยียมหรือไอ้รถถังจากเบลเยียมไม่มีถอยครับเกียร์ถอยหลังไม่มีต่อยลำตัวรู้สึกว่าเสือดาวของเราจะต้องลำบากใจแน่งานนี้นะครับเก่งหมัดขวาเข้ามาเมนิสเมนิสเตะขวาล่างต่อยหมัดขวามายังพายุบุกแคมเลยครับเปิดฉากมาหน้าหนักใจนะครับแทนเสือดาวเสือดาวโต้ด้วยหมัดขวาเหมือนกันเมนิสติดเข้ามาแต่ต่อยด้วยหมัดขวาหุกซ้ายต่อยขวาทุกเข้าไปต่อยขวาอีกเร่งเหลือเกินครับเมนิสโดนเตะล่างต่อยไม่อยู่เห็นทีจะยุ่งแน่โดนหมัดขวาของเสือดาวเข้าไปบ้างเมนิสเดินเข้ามาโดนเตะขวาล่างพับในฟันด้วยศอกเมนิสติดในเสือดาวเหวี่ยงเข้าไปครับตัวใหญ่ก็ใหญ่ครับต้องล้มใช้จังหวะช่วยครับนักมวยไทยเราอาศัยว่าจังหวะเหลี่ยมมวยดีกว่าเมนิสยังเดินอยู่ไอ้ซ้ายไว้เมนิสต่อยด้วยหมัดขวาต้องจับตัวตาดูหมัดขวาของเมนิสให้ดีมีเข่าสลับเสือดาวโต้ด้วยเข่าพยายามตีเข่าครับเสือดาวเมนิสไม่ค่อยชอบเข่าต้องขวาเข่ากอดเสือดาวฟันด้วยศอกเมนิสก็ฟันด้วยศอกเมนิสยันไว้ตีด้วยเข่าโอ้โหตีหน้าเลยเข่าซ้ายตีกะยอดหน้าเลยนะครับไม่ได้ตีธรรมดาโดนศอกเข้าไปบ้างหน้าตาแดงไปด้วยกันแล้วครับไม่ใครก็ใครละคู่นี้สงสัยจะไม่ครบยกอย่างแน่นอนเสือดาวต้องงัวพันหลักครับ
ฟันศอกเข้าไปเมนิดเดินหน้าไอ้รถถังจากเบ็ดเยี่ยมเตะขวาล่างเสือดาวตอบด้วยขวาล่างเหมือนกันเมนิดต่อยวงในเสือดาวกอดเอไว้ล็อกไว้เมนิดพยายามจะลูดครับลูดไม่ได้กอดไว้เมนิดเค้นออกมาตีเข่าขวาเสือดาวตีเข่าขวาโต้เมนิดเหวี่ยงออกมามาเตะซ้ายวืดโดนหมัดซ้ายเข้าไปเมนิดเดินเข้ามาอีกเตะขวาล่างโดนหมัดของเสือดาวก็เด่นออกไปเมนิดจับซ้ายไว้เสือดาวต่อยขวาโต้เมนิดจับซ้ายเสือดาวต่อยขวาเมนิดจับซ้ายเสือดาวต่อยขวาแลกบัตรกันใครดีใครโย่หมดยกที่หนึ่งส่วนเสือดาวในชกมา60ชนะ45แพ้15แล้วก็น็อกมา15ครั้งนะครับเรามาดูยกที่2ครับท่านผู้ชมไล่กันมาเหมือนเดิมครับเมนิดลุยเวอร์ไฮเย่นจากเบลเยียมโดนแข้งซ้ายเข้าไปประกบได้ครับใช้ความใหญ่เบียดเข้าไปโดนเข่าขวาเข้าไปลำตัวเสือดาวพยายามตีด้วยเข่าเสือดาวล็อกไว้เมนิดทำไงโกงออกมาได้ไหมไม่กลัวเข่านะครับเมนิดนี่สู้ตลอดเสือดาวฟันศอกเมนิดต้องผวาเข้ากอดไว้แน่นเลยครับกรรมการสุภชัยแยกออกมาเมนิดเดินเข้าใหม่ๆรถถังจริงๆครับเก่งหมัดขวาเข้าไปหมัดขวาเข้าไปเตะซ้ายหยอกๆไว้เตะขวาพับดอกเตะได้แรงมากยับซ้ายไปเมนิดเสือดาวพยายามยัดโต้โดนแข้งซ้ายครับเข้าปลายคางเลยเมนิดเข้าไปซ้ำมาทำไมซ้ำนับแน่เมนิดแตกนะครับตอนนี้เมนิดนี่ไม่น่าซ้ำครับลูกนี้เตะเข้าไปปลายคางเสือดาวลงไปเลยนะครับแข้งของนักมวยเบนเยี่ยมตะลุยใหญ่ครับตอนนี้ไม่ปล่อยนาวินาทีทองเมนิดเข้าไปต่อยต่อยด้วยหมัดซ้ายหมัดขวาเสือดาวเรางงอยู่โดนหมัดเข้าไปโดนหมัดขวาทุบเข้าไปต้องกอดเอวไว้ครับแกต่อยมั่วไปหมดเลยครับเบนนิดนี่อุตลุดครับหมายจะเช็คบินแตกครับเบนนิดตาก้าวโดนศอกสวนมวยไทยนี่ประมาทไม่ได้โอ้คุณสมบัตินะครับโชคช่วยเลยนะครับเพราะว่าของเรานี่กำลังงงๆเมาๆอยู่นะครับอาการแย่เหมือนกันแต่ว่าทางนักมวยเบนเยี่ยมนี่แตกซะแล้วนะครับมองขึ้นมาดูครับตอนนี้บนศีรษะนะครับโดนศอกเข้าไปบนศีรษะชกได้เสือดาวปักศอกเข้าไปเมนิดต่อยขวาเร่งใหญ่ครับต่อยขวาอีกทีนึงเสือดาวต่อยขวาโต้เมนิดเลือดอาบหน้าแล้วมาเตะซ้ายดีเหลือเกินเตะเข้าไปกลางเสือดาวอีกทีนึงเมนิดโดนศอกกระเด็นออกไปเดินเข้ามาใหม่เสือดาวปักศอกซ้ายปักศอกขวาเมนิดติดเข้าไปเมนิดเลือดอาบหน้าแล้วเมนิดติดเข้าไปต่อยไม่หมัดขวาต่อยขวาอีกทีนึงเสือดาวเริ่มตั้งหลักได้ครับหายงงแล้วเมนิดติดเข้าไปอีกเสือดาวต่อยขวาเมนิดกระเด็นออกมาเหมือนกันใหญ่เท่าใหญ่ครับเมนิดต่อยขวาหมดยกยังคุณสมบัติยังไม่หมดยกกรรมการให้หมอดูอีกไม่หมดนะครับว่าเลือดออกมาเลือดออกมานะครับเลือดเต็มหน้าไปหมดครับแพทย์บอกชกได้โดนศอกหน้าเข้าไปอีกเสือดาวปักศอกเข้าไปเมนิดต่อยเป็นการใหญ่แลกศอกกันครับตอนนี้เมนิดแลกศอกด้วยวงในเสือดาวนั้นพยายามประกบไว้ตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าซ้ายทีนึงเมนิดต่อยลำตัวเสือดาวฟันด้วยศอกฟันด้วยศอกอีกเมนิดต่อเสือดาวตีเข่าขวาไว้ฟันด้วยศอกฟันด้วยศอกอีกเมนิดยังทำอะไรไม่ได้คุกกันหน้าผู้พูดนี่เมนิดออกพลาวไปแล้วเลือดยังไหลมาเสือดาวฟันศอกเสือดาวพยายามปักศอกเมนิดต่อยขวาต่อยขวาอีกทีนึงตะวิ่งขวาไปเสือดาวเตะล่างเมนิดกระเด็นออกมาเตะขาอีกเสือดาวเตะขาอีกเสือดาวปักได้ศอกเข้ามาทัดมาลาเมนิดเดินเข้าหาเตะขวาล่างหมดยกที่สองในช่วงนี้เราคงจะต้องหยุดเพื่อที่จะแข่งซ้ายเรามาดูภาพโซโลเมื่อกี้นี้เรามาดูยกสามต่อกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมในเวทีตอนนี้ยกที่3เริ่มเมนิดยังคงเดินหน้าเหมือนเช่นเคยครับไอ้รถถังจากเป็นเยี่ยมไม่ท้อถอยเสือดาววางแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายไปพยายามหลบออกโดนแข้งซ้ายเมนิดเหมือนกันพยายามจับไถนาไถไม่ได้ครับตอนนี้เมนิดแกตัวใหญ่กว่าเสือดาวติดเข้าไปเตะขวาพับนอกเมนิดทุกขวาต่อยขวาอีกทีนึงเมนิดพยายามเบียดเข้าไปเรื่อยเมนิดจากเป็นเยี่ยมเสือดาวหาจังหวะครับเตะขวาพับนอกเมนิดก็เตะขวาตอบ
ไม่ได้ต่อยขวาต่อยซ้ายเตะซ้ายมาแข้งซ้ายลูกนี้แหละครับส่งเราเสือดาวลงไปแล้วมันสักครู่นี้มินิทไล่เข้าไปมินิทเก่งแน่นนะครับอาศัยตัวใหญ่ได้เปรียบเสือดาวปักศอกหน้าเข้าไปพยายามศอกหน้าทัดมาลาอยู่เรื่อยมินิทต่อยขวามินิทเบียดเข้าไปเรื่อยเสือดาวเตะขวาปั๊มนอกอีกเสือดาวต่อยขวาเบนิสต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพับนอกของเบนิสแข่งทางด้านซ้ายนะครับแดงไปหมดแล้วเสือดาวทัดมาลาเข้าไปเตะขวาลำตัวเตะซ้ายลำตัวอีกเบนิสติดเข้ามาเสือดาวต่อยขวาเบนิสประกบในจะตีเข่าได้ไหมเสือดาวหมุนตีล็อกเอวไว้พยายามตีเข่าเบนิสนั้นเวลาต้องขาด้านซ้ายนะครับต้นขาด้านซ้ายนั้นแดงไปหมดแล้วครับเสือดาวเตะซ้ายมินิทไล่เข้ามามินิทต่อยขวาต่อยซ้ายประกบในโดนเสือดาวตีด้วยเข่าขวามินิทตีเข่าตอบกันเสือดาวเด้งตัวตีเข่าขวาอีกวงในนั้นเสือดาวจะได้เปรียบครับเขาได้จ่าแจ้งมินิทเลือดชักไหลออกมาอีกแล้วบนศีรษะนะครับด้านขวามินิทโดนเตะพับนอกอีกเดนิทต่อยขวาต่อยขวาอีกทีนึงเสือดาวเตะขวาเข้ามาเสือดาวไม่กลัวนะครับตอนนี้เริ่มจับทางได้แล้วต่อยขวาเข้าไปบ้างมินิทโดนเข้าไปมินิทติดเข้าไปอีกเบียดเข้าไปเรื่อยมินิทต่อยไม่เป็นครับรถถังจากเบนเยียมโดนแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อเหมือนกันต่อยไม่หมัดขวาแลกกันเสือดาวโดนเข้าไปเหมือนกันครับแต่ว่ามีแข้งขวาแถมออกมาแข้งขวาแลกกันขวาต่อขวามินิทไล่เข้าไปยัดซ้ายต่อยขวาเข้าหัวไปเสือดาวตีด้วยเข่าขวาเข้าลำตัวจะแจ้งมากลูกนี้พยายามเบียดตีอีกเบนิสตีเข่าซ้ายบ้างเหมือนกันพยายามโต้ไว้แต่ชักอ่อนแล้วครับเบนิสชักอ่อนไปแล้วเสือดาวเริ่มปั้มตีได้แล้วตีเข่าขวาอีกเบนิสพยายามสอดเข้าไปทำอะไรไม่ถนัดครับกรรมการสุภชัยแยกออกหมดยกครับที่3ครับเรามาดูยกที่4นะครับท่านผู้ชมอ้าวเดนิสเข่าอ่อนครับยกที่4แล้วเริ่มเข่าอ่อนเสือดาวเริ่มคึกคักขึ้นแล้วเสือดาวมีกำลังใจขึ้นเตะพับนอกขยับแข้งซ้ายไว้เดนิสก็ยังเบียดเข้ามาเดนิสต่อยด้วยหมัดขวาสวิงเข้ามาครับเดนิสไม่พยายามประกบแล้วผลักออกไปเสือดาวเตะพับนอกอีกแล้วเดนิสน่ะขาซ้ายน่ะแดงหมดเตะบนครับกะเช็คบินเลยเดนิสไล่เข้าไปไอ้รถถังจากเบนเยียมเบนเยียมนั้นได้ชื่อว่ามีรถถังมีเหล็กดีครับมาเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายยังไม่ท้อถอยโดนแข้งขวาพับดอกหมุนไปทำท่าจะหมุนปัด90องศาแล้วเอา180ไปเลยแต่ให้หมุนกลับไปเลยล็อกไหนครับเสือดาวตีด้วยเข่าขวาเบนนิสตีโต้ตีเข้าไปวงในครับตอนนี้แลกวงในกันเสือดาวเด้งตีเริ่มจับทางได้ล็อกเอไว้เดนิสพยายามสอดเหมือนกันฟันด้วยศอกครับเดนิสสับดอกเสือดาวก็ฟันศอกโดนเข้าไปแล้วเดนิสแตกอีกหรือเปล่าแตกอีกแล้วครับแตกอีกแผลนึงสงสัยจะเดือดร้อนหมอจากเบนเยียมอีกแล้วยักหน้ากับหมอครับเดนิสยังโชคไม่ได้หมอไทยบอกชกไม่ได้ครับเพราะว่าแตก2แผลเดนนิสจนเลือดกบหน้าไปแล้วนี่นะครับพิษสงของศอกนะครับดูครับนี่ครับศอกนี่ครับศอกขวาครับฟันด้วยศอกขวาเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหเดนนิสก็สับด้วยศอกเหมือนกันครับมีเหมือนกันนะครับนักมวยฝรั่งนี่ไม่ใช่ไม่มีฮะแต่ว่าเขาเปื่อยกับเราครับของเราขอขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหง3กิโลกรัมส่วนสเตฟานนิเกมานะครับนักมวยจากฝรั่งเศสน้ำหนัก73กิโลกรัมเท่ากันนะครับ
กรรมการผู้ให้คะแนนมีทั้ง3ท่านกรรมการไทยคือพันโทธีระนวังวราให้คะแนนก็มีมิสเตอร์ซิฟูจากนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็แฟรงค์ร็อบแมนจากฮอลแลนด์อีกท่านหนึ่งและ5บนเวทีก็มีนิกรูเมเรอร์นะครับจากฮอลแลนด์ช้างเผือกนักมวยไทยนะครับรูปร่างอย่าเสียเปรียบทางนิกิมานักมวยจากฝรั่งเศสคือสูงยาวนะครับแล้วก็ดูลีลาการชกของนิกิมานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็ไว้ผมทรงเรียกว่าอ้อนแม่ด้วยนะครับผมทรงนี่ช้างเผือกเตะซ้ายมาทีนึงช้างเผือกนี่อายุ27นะครับส่วนนิกิมานักมวยจากฝรั่งเศสอายุ20ช้างเผือกนี่ชกมาแล้ว80ครั้งชนะ65ครั้งแพ้15ครั้งมีน็อก25ครั้งนะครับส่วนเนเกมานักมวยจากฝรั่งเศสชนะ45ครั้งในจำนวน60ครั้งมีแพ้15ครั้งชนะน็อกมา10ครั้งช้างเผือกในช่วงหลังก็ไปชกที่ญี่ปุ่นมาตลอดนะครับส่วนฝ่ายทางสเตฟานเนเกมานี่ก็ชกแถวทางยุโรปตลอดชนะมาเรื่อยๆนะครับเป็นมวยช่วงชกสูงยาวมาเจอกับช้างเผือกนักมวยไทยนะครับรูปร่างเราดีเสียเปรียบกว่านิดนึงคือสั้นกว่าแต่ว่าลำสันช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนึกว่าโดนลูกนี้เข้าไปเต็มๆนะครับนึกว่าเตะมาเตะโดนช้างเผือกตามเตะซ้ายแม่นี่กี่มานี่สูงเหลือเกินนะครับหรือว่าสูงอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ช้างเผือกนี่สวมเกงข้างหน้านะครับปัก M100 ข้างหลัง M150จากโอสุสภาเต้คิงอยู่นะครับวันนี้คุณวราคำสวัสดิ์นะครับผู้จัดการ M100 ก็มาเองเลยนะครับมาเองเลยมาเป็นกำลังใจให้กับนักมวยไทยโดยตรงช้างเผือกตามเตะซ้ายเข้าลำตัวนี่ก็มาโยนเข่าเข้ามาทีนึงช้างเผือกต่อยซ้ายบุกเข้ามาอีกมาดีก็มาคึกคักเหลือเกินนะครับไว้ผมนี่ตัดผมข้างล่างมีขั้นด้วยนะครับแต่ว่าเอารูปอะไรวางไว้แล้วก็ตัดขั้นไว้ด้วยมีมา2ปุ่มข้างหลังนะครับเป็นขั้นๆตามภาษามวยวัยรุ่นของยุโรปนะครับอายุ20ส่วนช้างเผือกนี่อายุ27เป็นมวยยังเด็กนะครับทางสเตฟานนิกิมาจากฝรั่งเศสกรรมการผู้ห้ามบนเวทีคือนิกรูเมเรอร์จากฮอลแลนด์ช้างเผือกสั้นกว่าขยับเพิ่มอีกตามเตะไม่ถึงนิกิมานี่ข้อตามเตะขวามาทีนึงออกหมัดเหมือนกันช้างเผือกปิดไว้ได้ช้างเผือกขยับเข้าไปอีกช้างเผือกขยับติดอีกช้างเผือกขยับเข้าไปนิกิมาเตะถีบกันไว้ทีนึงพยายามเล่นลูกยาวไว้ช้างเผือกไล่เข้าไปอีกนิกิมาโยนเข่าหมดยกที่หนึ่งนะครับมีรางวัลให้ผลิตภัณฑ์ซีมาโลชั่นห้างทองสุดเยาวราชมาดูยกที่สองนะครับสเตฟานซัดไปแล้วนะครับเตฟานนี่สูงกว่าแต่ว่าช้างเผือกนี่หนานะครับช้างเผือกหนาเผือกเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าหน้าสเตฟานนิกิมาจากฝรั่งเศสนะครับสูงกว่านิดนึงเตะขวาทีนึงช้างเผือกตามเตะซ้ายเผือกต่อยซ้ายเข้าโอ้โหนิกิมาแปะเลยนะครับแปะแล้วช้างเผือกตามบุกเข้าอีกช้างเผือกตามเตะซ้ายช้างเผือกเดินไล่เข้าอีกนิกิมาต้องถอยนะครับช้างเผือกตีเข่าซ้ายลำตัวนิกิมาต่อยขวาโดนหน้าช้างเผือกช้างเผือกต่อยซ้ายไปนิกิมาต่อยขวาต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกต่อยซ้ายเข้าหน้าช้างเผือกต่อยซ้ายเข้าคางต่อยซ้ายเข้าคางอีกเฮ้ยต่อยซ้ายเข้าไปอีกช้างเผือกเป็นฝ่ายเดินต่อยซ้ายเข้าไปอีกช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนิกิมาทำปากจูโดซ้ายหมัดนึงนิกิมาลงไปแล้วนะครับกรรมการนิกรูเมเรอร์นะครับจากฮอลแลนด์ไม่นับช้างเผือกเป็นฝ่ายเดินไล่อีกมาช้างเผือกนี่โอ้โหดุดันเหลือเกินนะครับเรียกว่าพอมีนาทีทองนี่ใส่เลยช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนิกิมาเตะนิกิมาทำท่าจะไม่รอดแล้วนะครับช้างเผือกเดินไล่เข้าไปอีกช้างเผือกฝ่ายเดินบี้เข้าไปอีกช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวนิกิมาต้องถอยห่างเผือกต่อยขวาเข้าหน้านิกิมาต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกตามบุกเข้าไปอีกช้างเผือกตีช้างเผือกเดินบุกเข้าไปอีกช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนิกิมาต่อยขวาสวนมาหมัดนึงขันมาแล้วโดนเข่าของช้างเผือกช้างเผือกเดินบุบี้เข้าไปนิกิมาโดน1 2ช้างเผือกเข้าไปเผือกไล่เข้าไปพยายามเดินบี้เข้าไปนิกิมาทำท่าถอดใจนะครับช้างเผือกตามเตะขาไปทีนึงเตะสักครั้งนิกิมาโดนบัดขวาเข้าช้างเผือกเตะซ้ายเข้าแล้วเตะพามาด้วยช้างเผือกต่อยซ้ายเข้าไปนิกิ
ือว่าต้องเข้าก่อนนะครับสเตฟานนิกิมาจากฝรั่งเศสนะครับน้ำเผือกเดินไปนิดๆย้ำเจาะย้ำอีกทีนึงแอนตาซินมีรางวัลให้นะครับแล้วมวยที่แตกเข็มละ500บาทจะแอนตาซินน้ำเผือกเดินไปอีกน้ำเผือกเตะขาอีกทีนึงนิกิมาโดนขาเข้าไปทำท่ากระเพกตีขาเข้าลำตัวนิกิมาต่อยขวาเข้าหน้านิกิมาต่อยขวาเข้าหน้าอีกต่อย1 2เข้าไปนิกิมาชักฟื้นนะครับนิกิมาสาวหมัด1 2โดนหน้าช้างเผือกนิกิมาโดนหมัดซ้ายต่อยขวาเข้าหน้าต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกสั้นกว่าโดนตัดขวาอีกนิกิมาหันมาสาวหมัดช้างเผือกเดินไล่อีกนิกิมาโดนนิกิมาสู้พางถอยช้างเผือกเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าหน้าตีเข่าซ้ายเข้าไปช้างเผือกปลายยกทำท่าอ่อนนะครับทุ่มเอานิกิมาล้มไปข้างล่างยกที่3ช้างเผือกนักมวยไทยนะครับส่วนสเตฟานนิกิมานักมวยจากฝรั่งเศสนิกิมาเตะขวามาทีนึงช้างเผือกเป็นฝ่ายขยับเข้าไปอีกมาคู่นี้โชคกันตื่นเต้นนะครับเรียกว่าใครพลาดนี่มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะลงเพลย์ตลอดช้างเผือกพลิกผามไม่ได้เตะยังไม่ถึงนิกิมาเตะขวามาทีนึงช้างเผือกขยับเข้าไปอีกช้างเผือกไล่เข้าไปพยายามเจาะยางนิกิมานี่เตะไม่เท่าไรนะครับแต่ว่ามีหมัดต่อย1 2น่ากลัวช้างเผือกกาตกไม่ได้นะครับต้องใส่หมวกกันน็อกไว้ช้างเผือกขยับเข้าอีกมาโดนสอยไปหมัดนึงนิกิมาเตะขวาโดนช้างเผือกพยายามโต้ช้างเผือกขยับเข้าอีกพยายามจ่อยางอีกทีนึงนิกิมาเตะขวาออกหมัดขวาด้วยช้างเผือกไล่เข้าไปช้างเผือกไล่เข้าไปอีกช้างเผือกตามมาเตะล่างยังไม่ถึงช้างเผือกกาตกไม่ได้นะครับนิกิมานี่ฟื้นเร็วทำท่าหมดไปในต้นยก2ปลายยกฮึดมาอีกมีก๊อก2ด้วยนิกิมานี่ช้างเผือกกาตกไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังตัวแชร์เหมือนกันช้างเผือกเตะล่างอีกทีนึงช้างเผือกพยายามเจาะยางพยายามเจาะพับนอกนิกิมาเตะขวามาทีโดนช้างเผือกเตะล่างอีกนิกิมานี่เคยมา ชนะเกียรติศักดิ์หนึ่งมหาด้วยเทอร์โบนะครับที่สำโรงเป็นมวยสูงพยายามโดนช้างเผือกเจาะล่างอีกมาขาแขนยาวเหลือเกินเตะฟานโดนช้างเผือกเตะล่างโดนขาทำท่ากระเพกยก3ยกนี้นิกิมาโยนเข่าขวาช้างเผือกกาดไม่ตกขยับขยับเข้ามาอีกนิกิมาไม่ถอยเหมือนกันพยายามโยกช้างเผือกขยับเข้ามาอีกนิกิมาไม่ถอยมาเตะขวายาวลูกนี้มาดีว่าไม่ลึกนะครับโดนคางของช้างเผือกไม่หนักเผือกไล่มาเตะขาไม่ถึงนิกิมาไล่แล้วต่อยขวาเข้าหน้าของช้างเผือกนิกิมาไล่เข้าไปอีกนิกิมาเตะขวาออกมัดขวาช้างเผือกเตะล่างไว้ทีนิกิมาต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกถอยไปนิดนึงพยายามตั้งหลักไว้ช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวนิกิมาจะเข้าแม่ช้างเผือกหันมาโดนมัดขวานิกิมาช้างเผือกเตะซ้ายโต้ไว้นิกิมาเตะขวาต่อยขวาโดนขวาของช้างเผือกช้างเผือกยกนี้ดูมันจะต้องออกกำลังไว้นะครับหันมาสาว1 2ไม่ถึงนิกิมาขยับขยับไม่กลัวนะครับทำท่าจะเข้าอีกเหมือนกันช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวนิกิมานี่หมดยกที่3บริษัทการบินไทยนะครับแสงสีเสียงนั้นก็จากนิทัศน์โปรโมชั่นโดยคุณวิเชียรอัศวกุลนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงทางบริษัทโอสถสภาได้ให้อยู่จังหวัดร่วมกับนิทัศน์โปรโมชั่นจัดคอนเสิร์ตเพื่อคนไทยจากใจโอสถสภาขึ้นในวันที่7ธันวาคมที่จังหวัดนครปฐมนะครับมาดูยกที่4นะครับนิกิมาเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับยกนี้ช้างเผือกตั้งหลักไว้ช้างเผือกตั้งหลักไว้อีกนิกิมาขยับขยับเพราะว่าแหมรู้สึกว่าขาของนิกิมานี่จะเรียกว่าทำท่าจะแทงเหมือนกันโดนเตะขาไปเยอะเผื่อฮุกขวาออกไปอีกนิกิมาเป็นฝ่ายเข้าเข้ามานิกิมาเตะขวาต่อยขวาเข้าหน้าช้างเผือกนิกิมาโยนขาขวาอีกนิกิมาเป็นฝ่ายช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวช้างเผือกการไม่ตกนะครับ
เอกมาศนี่สูงกว่าช้างเผือกหนาช้างเผือกเตะล่างอีกทีนึงช้างเผือกเตะซ้ายเข้าลำตัวโอ้โหโดนลูกนี้นะครับชัดเจนแจ่มใสช้างเผือกเตะซ้ายอีกเอกมาศขยับโดนขาอีกทีนึงเดี๋ยวว่าสูงพยายามถอนล่างให้เดี๋ยวว่าถอนให้เตี้ยนะครับช้างเผือกไล่เอกเตะขาอีกทีนึงเอกมาศไม่ไหวเลยนะครับโดนเตะขาอีกโดนเตะขาอีกทีนึงนั่งแล้วนะครับกรรมการนิกรูมเบอร์นะครับจากฮอลแลนด์นับไม่นับนับนับแล้วนะครับพอแล้วไพรแล้วซิกแล้วสเวนแล้วเอกนับ8นะครับโดนจับขังไปไล่ชมเพลิงไปไล่อีกทีนึงชมเพลิงไล่เขาอีกนี่ก็มาสเตฟานนี่ก็มาโดนเตะขาโดนเตะขาอีกชมเพลิงเตะขาอีกทีนึงอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ชมเพลิงไล่เขาอีกเตะขาอีกเตฟานนี่ก็มาทำท่าถอดใจเลยนะครับเรียกว่าขาเสียไปแล้วยางแตกยางแฟบไปแล้วโดนเตะขาอีกทีนอนลงไปแล้วนะครับเตะแตกด้วยนะครับทางสเตฟานิก็มาแตกด้วยทั้งแตกทั้งนับด้วยนะครับไม่ลุกเลยนะครับไม่ลุกแล้วกรรมการจากฮอลแลนด์ไม่นับนะครับจะพาไปให้หมอดูก่อนนะครับแต่ว่าพี่เลี้ยงทางฝ่ายสเตฟานคนนักมวยไทยกับมาเทียวมาริกโปริกนักมวยจากโครเอเชียนักมวยไทยน้ำหนัก74กิโลกรัมส่วนมาริกโปริกจากโครเอเชียน้ำหนัก76กิโลกรัมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทางแอนตาซินจะเป็นเตะกั้นคอขอรอยศอกกับจระเข้ฟาดหางนักมวยแตกนี่เข็มละ500บาทนะครับจากแอนตาซินนอกใน3ยกนวลขึ้นในเกียวก็มีให้ 2,000 บาทนักมวยยอดเยี่ยมประจำเดือนมียามองน้ำเซงพีอือนะครับมีทองคำให้บาทหนึ่งดูเดือดประจำสัปดาห์บริษัทยางสยามมียางมอเตอร์ไซค์มิชลินให้คนละ2เส้นน็อกในยุคที่1ยามองถ้วยทองนะครับมีให้ 3,000 บาทขอบคุณผลิตภัณฑ์ซีมาโลชั่นห้างทองซื้อเยาวราชนะครับมีสาขาเดียวแล้วก็มีทั้งสมุนไพรใต้งี้แก้ปวดเมื่อยมีส่งคอยทองคำให้1บาทให้กับนักมวยที่ประเภทโปรดประจำเดือนน้ำมันเครื่องเพนซอยทูติโดสโมกมอบอีก 2,000 บาทนะครับขณะนี้ทางททบ5ถ่ายทอดสดนะครับในรายการมหกรรมมวยไทยชิงแชมป์โลกที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับหมดคู่นี้ไปแล้วก็ได้ชมการโชคระหว่างสามารถพยารุณนะครับจะโชคกับบัลลังก์ตินักมวยจากฮอลแลนด์สามารถวันนี้ก็มาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับมาชกอุ่นเครื่องแบบสากลชนะไปแล้ว2ไฟนะครับวันนี้สามารถก็จะชกมวยไทยก็เป็นอดีตแชมป์โลกแล้วก็อดีตยอดมวยไทยนะครับคือสามารถพยารุณครับที่ท่านเห็นว่ากูอยู่นี่ก็คือสัมพลสิทธิ์ชูโชคครับนักมวยไทยของเราพอเทพนมปฐมนะก็กำลังไหว้ครูตามตำรับตำรามวยไทยนั้นการไหว้ครูถือเป็นส่วนสำคัญอันนึงนะครับจะละเลยเสียไม่ได้ไหว้ครูนั้นเป็นการยืดเส้นยืดสายและก็นึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราด้วยฉะนั้นการไหว้ครูของมวยไทยจึงเป็นส่วนจำเป็นมากและโดยเฉพาะโชคกับมวยต่างประเทศนะครับคุณสุมาศครับของเรานี่จะต้องไหว้ครูให้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับครบกระบวนท่าเลยครับแต่บางคนนั้นมีกระทืบเท้าข่มไปด้วยในทางด้านมาเทียวก็ไม่ย่อยครับกระทืบกลับมาเหมือนกันแต่ว่าข่มขันนะครับเรียกว่าตัดไม้ข่มน้ำของเราข่มเป็นไม่เยอะแต่ข่มมาแรงเหลือเกินมมเดี๋ยวดูกันว่าใครจะข่มใครนะครับมาเทียวนั้นเป็นมวยจากโครเอเชียนะครับแต่ว่ามาฟิตซ้อมอยู่ที่ฮอลแลนด์นะทางด้านนี่ครับพี่เลี้ยงอยู่ข้างนอกนั้นที่เห็นอยู่นี่ก็คือฟังโก้ซิกิวติกนะครับซึ่งเคยน็อกช่างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์มาแล้วนี่คือทอมฮาริงครับโปรโมเตอร์ของยุโรปเรียกว่าเป็นโปรโมเตอร์อันดับหนึ่งครับเป็นโปรโมเตอร์มา20กว่าปีฮะส่วนที่เห็นอยู่ข้างนั้นก็คือฟังโก้ซิกิวริกนะครับรายนี้เคยน็อกช้างเผือกของเราที่ประเทศญี่ปุ่นมา2คนครับสูงยาวนั่นคือฟังทอมมาริงสูงยาวด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นักมวยโครเอเชียนี่โชคมา30ครั้งนะครับชนะ27มีแพ้3ครั้งในจำนวนนี้ก็น็อกมา15ครั้งช้างเผือกเราก็โชคมา60ครั้งชนะ45แพ้15น็อก5คนนะฮะศักมงคลนะครับไอ้ช้างเผือกคุณสมิงขาวสามคนสิทธิ์ชูโชคครับถนัดซ้ายมาเทียวถนัดขวานะครับกางเกงขาว
มาเทียวนั้นเป็นมวยนะครับไม่ใช่ไม่เป็นซ้อมอยู่ที่ฮอลแลนด์เป็นนักมวยจากโครเอเชียตีช้างเผือกนอกไปแล้วนะครับคุณสุภาพนี่นี่สามมงคลนะครับสามมงคลครับโอ้โหสวนเลยหมัดสามมงคลแรกด้วยมาเทียวจะดูตัวใหญ่กว่าหน่อยนึงครับแต่ว่าไม่ใหญ่มากคู่นี้น้ำหนักใกล้เคียงกันมากกรรมการบนเวทีพันเตสุประชัยวิเชียรวงเตะผิดครับมาเทียวต่อยมา30กว่าครั้งมาเทียวโดนถีบยันเข้าไปมาเทียวเดินเข้าหาเป็นมวยทุกคนนะครับนักมวยที่มาชุดนี้มาต่อยด้วยหมัดครับ1 2 3ติดเข้าไปวงในวงในนั้นคงสู้3มงคลไม่ได้แน่นอนเพราะ3มงคลนั้นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วประกบตีเข่าวงในกรรมการสุภชัยแยกออกสามคนเตะซ้ายวืดโดนมาเทียวเตะล่างต่อยด้วยหมัดขวาติดเข้าไปอีกมวยเมาครับสามคนโดนเข้าไปทำท่าจะลงมาเทียวซ้ำใหญ่ซ้ำต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายอีกทีนึงเช็คพยายามสามคนโดนเหวี่ยงล้มลงไปมาซ้ายเฮดล็อกเลยลูกนี้เป๋ครับยังขึ้นมายังเป๋อยู่มาเทียวไล่มาสามคนเตะซ้ายมาเทียวต่อยขวาต่อยขวาอีกหมัดนึงสามคนเตะมาเทียวต่อยสามคนเตะมาเทียวต่อยสามคนเตะมาเทียวต่อยมาเทียวต่อยมาเทียวต่อยสามคนพยายามเตะซ้ายมาเทียวหยุดเหมือนกันโดนแข้งซ้ายเข้าไปมาเทียวต่อยซ้ายต่อยขวาสามคนเมาอยู่มาสามคนเตะซ้ายมาเทียวไล่เข้าไปมาเทียวโดนแข้งซ้ายเข้าไปโดนแข้งซ้ายอีกพยายามต่อยหมัดครับมาเทียวต่อยด้วยหมัดต่อยด้วยหมัดอีกต่อยด้วยหมัดอีกสามคนสวมหมวกกันน็อกไว้ตีด้วยเข่ามาเทียวก็โดนแข้งซ้ายเยอะเหมือนกันไล่เข้ามาแตกนะครับไม่ใครก็ใครครับเลือดออกมาแล้วยังไม่ทราบว่ามาเทียวต่อยขวาสามคนวางแข้งซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปลำตัวเตะซ้ายไปลำตัวอีกมาเทียวติดเข้าไปเตะก้านคอเฉียดไปนิดเดียวนี่พลาดไปหน่อยล็อกวงในสามคนปากเป็นคุดไปแล้วโดนหมัดเข้าไปมาเทียวคิ้วซ้ายปรีครับโดนแข้งซ้ายอีกเตะซ้ายมาเทียวก็เดินไปสามคนงางแข้งซ้ายไว้มาเทียวชักกลัวแข้งซ้ายครับโดนเข้าไปอีกแล้วทำยังไงมาเทียวเตะล่างสามคนเตะซ้ายบนเดี๋ยวโดนก้านคอจนได้แต่มาเตะล่างมาเทียวชักอ่อนเหมือนกันสามคนตีเข่าซ้ายสามคนโดนหมัดเข้าไปทำท่าไม่ดีครับไปไปเป๋มาเหมือนกันแต่อาศัยใจสู้พึ่งตลอดครับสามคนปากคอเป็นคุดแล้วเตะซ้ายเข้าไปมาเทียวตัดล่างครับมากวาดลานเพชรกวาดลานลูกนี้สวยงามขณะสามคนสุดใบคว้างแข้งเตะซ้ายไปอีกหมดยกที่หนึ่งมากำลังอร่อยมาแต่วันนี้นักมวยฝรั่งนี่ไม่เหนียวนะครับคุณสมบัติหนังบางครับแตกทุกคนมาเทียวนี่คิ้วซ้ายก็ปรีออกมาแล้วโดนแข้งซ้ายเข้าไปแล้วสามคนไม่ลังรอแล้วครับตอนนี้แข้งซ้ายอย่างเดียวประกบในล็อกไว้ตีไหมมาเทียวดันเข้าไปหาเชือกสามคนกระโดดตีด้วยเข่าขวามาเทียวโต้ด้วยเข่าเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่มีนะเข่าโต้เข้าไปนี่นะครับมาลูกนี้ขัดขาดันเข้าไปดีมากกรรมการสุภชัยเตือนอย่าใช้ขัดขาลูกนี้มวยไทยไม่ชอบมาเทียวต่อยหมัดมาเทียวไล่กันมาเตะขวาล่างสามคนต่อยบ้างเตะซ้ายมาเทียวต่อยขวาแลกกันครับสามคนเตะซ้ายมาเทียวไม่ค่อยดีครับแสดงอาการแล้วโดนแข้งซ้ายของสามคนเข้าอาการออกแล้วครับตอนนี้โดนเข่าขวาอีกสามคนโหมใหญ่ครับตอนนี้พอเห็นอาการของมาเทียวไม่ค่อยดีแล้วแข้งซ้ายโอ้โหลูกนี้เป็นไงมาเทียวตับไตไส้พุงสะเทือนไปหมดแล้วครับแข้งซ้ายลูกนี้โดนเข่าเข้าไปอีกโดนศอกมาเทียวต่อยหมัดสามคนเตะขวาสามคนเริ่มโหมเป็นการใหญ่ครับไม่ลังรอประมาทไม่ได้นะครับนักมวยจากโครเอเชียสามคนเตะซ้ายมาเทียวต่อยหมัดดันออกไปสามคนโหมมาตีเข่าซ้ายมาเทียวล็อกไว้มาเทียวนะป่อแปะครับโดนแข้งซ้ายเข้าไปทำท่าจะอิ่มแล้วผ่านเข้ามาสามคนเตะซ้ายวุดเตะซ้ายไปลำตัวอีกมาเทียวผวาเข้ากอดโดนเข่าแถมเข้าไปอีกโดนเข่าเข้าไปอีกโดนศอกเข้าไปอีกมาเทียวทำยังไงสารภาพไหมโดนเข้าไปอีกเป็นชุดๆครับสามคนเข่าเข้าไปมาเทียวเอวอ่อนแล้วครับตอนนี้โดนเข่าเข้าไปหมุนไปหมุนมาทำท่าจะสุดแล้วสามคนโหมเข้ามาแข้งซ้ายวางเข้าไปผิด
มาเทียวต่อยซ้ายต่อยขวาขวาเข้ากอดโดนเข่าขวาโดนเข่าซ้ายบิดล้มลงไปลุกไหมทำท่าจะไม่ลุกพอมาลิงเอาน้ำสาดเข้ามาอีกต่อยด้วยหมัดโต้ต่อยด้วยหมัดสามคนโดนหมัดเข้าไปเหมือนกันบอกแล้วว่าประมาทไม่ได้นักมวยโครเอเชียนี่หมัดดีโดนไถนาล้มลงไปทำท่าจะไม่ลุกลุกครับพี่เลี้ยงสั่งให้ลุกโดนถีบกระเด็นออกมาว่ายังไงมาเทียวต่อยลำตัวเตะซ้ายเข้าลำตัวกันสามคนโหนเข้ามาตีเข่าขวาเหน็บเข้าไปชายโครงมาเทียวนะอ่อนเป็นสนต้องลมไปแล้วตอนนี้ลงไปแล้วครับโดนเวียงนอนไปตรงมุมของตัวเองค่อยๆลุกขึ้นมาพี่เลี้ยงสั่งโดนแข้งซ้ายลุกขึ้นมากอดไว้หมดยกที่สองแต่ว่าใจถึงนะครับใจถึงก็คงจะอิ่มไปแล้วครับมาเที่ยวเที่ยวนี้มาเมืองไทยแข่งซ้ายสามคนไม่รอครับปาดเข้าเลยปะทะด้วยยกนี้จะเช็คบินไหมสามคนดูกันให้ดีครับสามคนโหนตีเข่าไม่ถนัดครับกรรมการสุภชัยจ้องอยู่จะแยกไหมยังไม่แยกแยกแล้วครับคุกไปคุกมาสามคนแถมด้วยศอกไปทีนึงมาเทียวทำตาปริบๆไปเลยโดนแข้งซ้ายอีกแล้วแข้งซ้ายอีกแล้วมาเทียวพยายามสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันป้าพงนายมาเทียวอัปเปอร์คัตขวาทับคนตีด้วยเข่าซ้ายเตะซ้ายแถมเข้าไปอีกทีนึงมาเทียวสารภาพนะครับทางด้านทิศตะวันออกนั่นเป็นยังไงมาเทียวหมุนไปหมุนมาผวาเข้ากอดสามคนหน้าไม่ต่อยหมัดขวาเข้ามาอีกมาเทียวสามคนไล่เข้ามามาเทียวต่อยขวาสามคนเตะขวาเข้าไปเตะซ้ายมาเทียวต่อยขวามาเทียวต่อยขวาแลกด้วยมาเทียวแลกด้วยแข้งซ้ายกับหมัดขวาแลกกันมาเทียวถอยไปสามคนถีบไปเตะซ้ายเตะซ้ายมาเทียวฮุกซ้ายโดนกันคอไหมสามคนต่อยมาเทียวผวาเข้ากอดสามคนโหมเข้าไปตีเข่าอีกมาเทียวต่อยขวาแยกออกมาอ่อนละหอยลอยแรงครับมาเทียวตอนนี้หมดกระบาสามคนเตะซ้ายเข้ามาถีบยันไว้ถูกครับมาเทียวโดนเตะขาทำท่าจะขาอ่อนแล้วซบแล้วครับเป็นไก่ก็ซุกปีกแล้วตอนนี้เริ่มซุกปีกแล้วมาเทียวทำท่าอ่อนไปอ่อนมาสามคนปาดเข้าไปถีบซ้ายมาเทียวต่อยหมัดสามคนตีด้วยเข่าขวาตีเข่าขวาจริงมาเทียวจะสารภาพแล้วไม่ยอมครับมาเทียวไม่ยอมหัวใจเป็นเลิศสู้ตลอดครับไม่ยอมลงโดนศอกเข้าไปแถมอีกทีนึงมองหน้าพี่เลี้ยงว่าไงต่อยขวาโดนแข้งต่อยขวาเหมือนกันมาเทียวพยายามต่อยอัปเปอร์คัตขวานะครับโดนเข่าแถมเข้าไปกรรมการสุภชัยแยกออกทางด้านมุมแดงนี่กรรมคนปาดเข้าไปใหม่ประกบมาตีเข่าไม่ได้แถมเลยเตะขวาไปเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายแถมอีกทีนึงมาเทียวทำไงมาเทียวผวาเข้ากอดไว้กอดเป็นติดพึ่งก่อนอ่อนไปเต็มทีแล้วครับมาเทียวนี่เจียนอยู่เจียนไปเต็มทีแล้วตอนนี้โดนเข่าแถมเข้าไปเข่าขวาโดนศอกขวาไปจริงมาเทียวโมโหครับขอศอกแกโมโหพยายามจะต่อยต่อยโต้โดนเข่าเข่าซ้ายสามคนตีเข่าขวาเข้าไปอีกมาเทียวสุดลงไปแล้วโดนเข่าทับไปทีนึงไม่เอาแล้วครับนอนแล้วลุกไหมสู้จริงๆครับลุกขึ้นมาอีกโดนแข้งซ้ายโดนแข้งซ้ายตีด้วยเข่าซ้ายมาเทียวกอดไว้แน่นเลยครับไม่ยอมพลาดจากกันกดยกที่3เขาเรียนแบบศิลปะมวยไทยของเราได้ระดับไหนนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานเกินรอแล้วครับของเราก็มีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างแน่นอนยกที่4ครับสามคนเปิดฉากด้วยแข้งซ้ายเหมือนเช่นเคยแข้งขวาบ้างสลับฉากการสูงไว้ครับสามคนเนี่ยเตะซ้ายบวกมาเทียวยังเฉยมาเทียวเต้นแล้วครับตอนนี้หายปอดไปในตัวโดนเตะตัดล่างทำท่าไม่ดีครับขาทางไปสามคนเตะซ้ายบนมาเทียวเตะล่างสามคนเตะซ้ายแถมเข้าไปลูกนี้เต็มๆครับเข้าหน้าท้องเต็มๆไปเลยโดนศอกแถมไปอีกมาเทียวต่อเข้าไปอีกทีนึงมาเทียวพยายามต่อยหมัดมาเทียวต้องถอยแล้วก็สามคนก็เตะด้วยศอกด้วยนี่มาเทียวเจ้านี้อิ่มไปแล้วครับแต่ว่าความทนนั้นประเภทแรดเล็กพี่เลยนะครับมาเทียวมาริโกวิชเนี่ย
ขยับขาซ้ายเข้าไปพยายามโดนแข้งซ้ายยังไม่เข็ดครับมาเทียวเตะขวาเหมือนกันโดนแข้งซ้ายจังหวะผิดครับผิดจังหวะมาเทียวหมุนกลับไปโดนแข้งซ้ายของสังมงคลเข้าไปสังมงคลโหนเข้าไปเตะซ้ายชักไม่ค่อยดีครับมาเทียวชักแสดงสีหน้าพออืดพออมแล้วโดนแข้งซ้ายเข้าไปสังมงคลต้อนเข้าไปเบียดเข้าไปเรื่อยเตะซ้ายแล้วกาดชักตกครับมาเทียวกาดชักตกผมว่าเดี๋ยวก้านคอจนได้กันแล้วครับยังไม่ทันไรบอกไม่ทันขาดคำก้านคอซะแล้วเพราะมือขวาแกตกเหลือเกินครับมวยไทยนั้นไม่ได้ครับมือตกเองโอ้ต่อยขวาเข้าไปสามคนหน้าสั่นเหมือนกันอย่าประมาทนะครับประมาทไม่ได้หมัดขวาของมาเทียวนี่เผลอๆเลยกระตวัดพลับมาเลยมาเทียวไล่เข้าไปบ้างโดนเตะตัดล่างสะดุดไปโจนเข่าเข้าไปเลยมาเทียวโดนผิดยันสามคนประกบในเบี่ยงไปตีเข่าขวาเบาๆครับสามคนหยอกไปหยอกมาตอดกันไว้กรรมการสุภชัยกำลังเล็งว่าจะแยกดีไหมมาเทียวหมุนกลับมาจะตีเข่าตีไม่ได้สามคนก็จะบิดกลับมาบ้างทำอะไรไม่ถนัดครับกรรมการสุภชัยแยกออกไปสามคนปาดเข้าไปใหม่เตะซ้ายพับในมาเทียววิ่งเข้าไปเลยหวังจะต่อยขวาแต่ว่ายกแขนไม่ขึ้นซะแล้วโดนเข่าแถมเข้าไปโดนเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งพยายามต่อยลำตัวขัดขาไม่ได้ครับมาลูกนี้ปัดไม่ทันสังคนหลุดออกไปซะก่อนสังคนถีบขวายันไปมาเที่ยวไม่กล้าเข้าแล้วเงื้อหมัดขวาเข้าไปเดี๋ยวอาการคอจนได้โดนแข้งซ้ายก้านคอแล้วครับโดนอีกแล้วหมัดขวาในเงื้อเข้าไปไม่ได้ครับมันสวนทางกับแข้งขวาอยู่แล้วหีบยันไว้มาต่อยด้วยหมัดครับมาเทียวพยายามต่อยหมัดหมดยกที่3ทายครับมาเทียวนี่เที่ยวนี้อิ่มไปแล้วครับกับโครเอเชียไปสบายๆเลยครับแข้งซ้ายไม่ต้องกินน้อยหรอกนะครับงวดนี้ยกที่5ครับยกสุดท้ายมาเทียวโดนแข้งซ้ายอีกแล้วเปิดฉากเหมือนเดิมครับลูกเดิมแข้งซ้ายของศักดิ์มงคลมาเทียวเตะขวาล่างพับในสามคนเตะซ้ายอีกมาเทียววนไปหาจังหวะต่อยเหมือนกันครับต้องดูหมัดขวาของมาเทียนะครับต่อยเอาตาของสามคนบวมเปล่งไปเหมือนกันหมัดขวาของมาเทียวนี่นั่นแหละครับต่อยไปแล้วสามคนนั้นตาบวมเลยครับโดนหมัดขวาเข้าไปต้องสวมบวกกันน็อกแล้วครับสามคนกาดสูงไว้เลยพยายามเตะซ้ายสามคนฮุกโดนฮุกซ้ายของมาเทียเข้าไปเหมือนกันหมัดนั้นประมาทไม่ได้นะครับมาเทียนั่นจะมีหมัดคอยต่อยอยู่เรื่อยเตะซ้ายเข้ามามาเทียโยกเข้ามาหาจังหวะอยู่สังคนเตะขวากับลำตัวมาเทียนะทนมาได้ถึงยกที่5ก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้วพยายามต่อยหมัดสวนอยู่เรื่อยครับมาเทียสังคนเตะขวามาเทียต่อยขวาสวนมาเทียติดเข้าไปมาเทียวนี่ไม่ละความพยายามเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะโดนแข้งซ้ายอิ่มไปก็ยังพยายามสู้ต่อยด้วยหมัดขวาโดนแข้งซ้ายของสามคนกระเด็นไปมาเทียวพยายามกัดฟันเดินครับเดินยังเสียไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายแข็งใจครับมาเทียวยังแข็งใจอยู่โดนอีกแล้วโอ้โหแข้งซ้ายเนื้อเนื้อเลยสามคนเตะถีบยันไว้มาเทียวกระเด็นออกไปมาเทียวเที่ยวนี้อิ่มครับกลับไปโครเอเชียอิ่มจริงๆมาเทียวพยายามต่อยหมัดหมดพลังซะแล้วครับมาเทียวหมัดหมดยกไม่ค่อยขึ้นแล้วตีกองเชิดครับตอนนี้ยกที่5ยกสุดท้ายเข้าทางตรงแล้วครับจะหมดเวลาเต็มทีแล้วโอ้โหยังแถมด้วยแข้งซ้ายอีก3คนตีด้วยเข่าขวาไปทีนึงเหวี่ยงกันลงไปมาเทียวอยู่ข้างล่างค่อยๆตะกายลุกขึ้นมาสามมงคลนะสวมหมวกกันน็อกคงจะไม่ทำแล้วครับดูท่าทางสามมงคลคงไม่ทำแล้วมาเทียยังเดินเข้าไปอีกครับยังไม่ละความพยายามว่าหน้าสรรเสริญจริงๆรายนี้หัวใจเป็นเลิศความตระหนักอดทนก็เป็นเลิศครับสำหรับมาเทียมาริโกวิชนี่แข้งซ้ายของสามมงคลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับปกติเตะนักมวยไทยด้วยกันก็สะอื้นมาหลายรายแล้ว
แต่ว่ามาเทียวนี่ไม่เป็นไรครับโดนไปมันตั้งหลายสิบแข้งคนจริงๆครับมาเทียมาริโกวิกหมดยกสุดท้ายครับความทรมานส่วนคินเบิร์ดบันลองตีนนักมวยจากฮอลแลนด์ฝ่ายน้ำเงินทั้งคู่น้ำหนักเท่ากันคือ63กิโลกรัมสามารถพยายามรุ่นนี้ตอนนี้อายุนะครับ31ส่วนทางกินเบิร์ดบาลองตินนักมวยเจ้าฮอลแลนด์เนี่ยอายุ26นักมวยเจ้าฮอลแลนด์ก็ชกมาแล้ว55ครั้งชนะ48ครั้งมีแพ้7ครั้งในจำนวนนี้ก็น็อกมา15ครั้งนะครับสามารถพยายามรุ่นก็ไร่รำรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยจนกระทั่งเป็นยอดมวยไทยในอดีตนะครับแล้วก็มาเป็นแชมป์โลกสำหรับคินเบิร์ตวาเลนตินี่นี่ครับเป็นนักมวยที่เคยน็อกรามอนดักเกอร์มาแล้วนะครับเกงว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับที่เกงของสามารถพยารุณครับวันนี้ก็เบิร์ธเดย์ด้วยนะวาเลนตินี่ไม่ใช่ต่อยน้อยๆนะคุณสมิงขาวเคยเป็นแชมป์แบนตัมเวทของทางด้านยุโรปแล้วก็โตขึ้นมาต่อยในรุ่นไลท์เวทแต่ดูท่าทางควรเหมือนกันนะครับบันลองตินนักมวยจากทางฮอลแลนด์นี่นะครับเป็นมวยผิวดำนะครับน้ำหนักโอ้โหต่อย 1-2 สามารถวันนี้ปักว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับวันเกิดวันคล้ายวันเกิดบันลองตินนี่คล่องแคล่วไว้หมดตัวเตี้ยกว่านักมวยไทยนะครับวันนี้ทาง M150มีสนับสนุนเต็มที่นะครับบาลองตินมาคล่องเหลือเกินกรรมการผู้ห้ามคือกรรมการไทยนะครับพันโทธีระนวังวราสามารถเตะขาไปทีนึงมาบาลองตินพยายามสาหมัดเป็นมวยเตี้ยแต่คล่องแคล่วเหลือเกินนะครับบาลองตินจากฮอลแลนด์นี่ชกมาแล้ว55ครั้งนะครับเอาสามารถล้มไปแล้วเป็นมวยผิวดำนะครับบาลองตินพยักหน้าหยกวันนี้มาโชคมวยไทยนะครับคือสามารถพยารุณซึ่งเขาต้องการจะโชคมวยไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะไม้มวยไทยประจำชาติแล้ววันนี้เป็นวันเรียกว่าเทิดพระเกียรตินะครับในการมวยเทิดพระเกียรติวันนี้บาลองตินขยับมาขยับมาอีกสามารถเตะล่างไว้ทีนึงตามเตะซ้ายเข้าลำตัวบาลองตินขยับอีกสามารถยังนิ่งอยู่บาลองตินมาจู่โจมคล่องสามารถเตะซ้ายลำตัวอีกสามารถเตะซ้ายลำตัวบาลองตินมาต่อยซ้ายมาคล่องไปนิดนึงสามารถขยับเข้าไปสามารถขยับเข้าอีกไม่ถอยนะครับบาลองตินจะหลอกโดนแข้งซ้ายของสามารถเรียกว่าเต็มหน้าท้องเลยนะครับบาลองตินสามารถเตะซ้ายเข้าไปอีกบาลองตินโยกตัวเข้ามาสามารถต่อยซ้ายเข้าลำตัวสามารถเตะลำตัวอีกบาลองตินต่อยขวาสวนบาลองตินเก็บความรู้สึกเลยนะครับพอโดนแข้งซ้ายไป2สำดอกบาลองตินโยกตัวเข้าไปสามารถเตะซ้ายวันนี้ใช้อาวุธยาวนะครับวันนี้ไม่ค่อยออกหมัดเพราะว่าวันนี้ชกมวยไทยมาบาลองตินเล่นจระเข้ฟาดหางไว้แล้วสามารถเตะซ้ายลำตัวอีกบาลองตินยังไม่ยุบนะครับสามารถเตะเข้าไปสามารถเตะล่างอีกโดนขาเข้าไปนะครับสามารถเตะล่างอีกทีนึงสามารถตามมากะจะเก็บให้ได้นะครับสามารถเตะล่างอีกบาลองตินต่อยขวามาโดนซ้ายของสามารถสามารถโยกตัวเข้าไปอีกบาลองตินจะหลอกยังไงสามารถดีเฉยๆนะครับบาลองตินเตะซ้ายมาสามารถพยายามหาลูกแน่นอนนะครับหาลูกแม่นๆเดี๋ยวขยับอีกขยับอีกบาลองตินไม่ยอมอยู่เป็นหมดยกที่1 150ขึ้นไปนะครับก็มีชนะน็อกมา20ครั้งมาดูยกที่2ขณะนี้ทางช่อง5ถ่ายทอดสดนะครับที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการเป็นรายการมหกรรมชิงแชมป์โลกมวยไทยนะครับแล้วก็ทางโปรโมเตอร์ยอดนิยมในทรงชัยได้คัดมวยเงินแสนเข้าชกทุกคู่วันนี้นะครับแต่ว่ากว่าจะชนะนักมวยจากต่างประเทศได้วันนี้ก็เรียกว่า
ทำเอาอ่านไปหลายคนนะครับมาดูคู่นี้ยกที่2เรียกว่าอดีตยอดมวยไทยแล้วก็อดีตแชมป์โลกคือสามารถพยารุณนะครับทั้งร้องเพลงทั้งแสดงหนังนะครับเรียกว่าอยู่ในวงการทุกวงการแล้วก็เป็นเรียกว่าที่โด่งดังตลอดนะครับทั้งร้องเพลงก็ได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็การแสดงก็ได้รับความนิยมชกมวยไทยก็เป็นยอดมวยไทยชกมวยสากลก็เป็นแชมป์โลกสามารถเตะซ้ายก็ได้อีกบาลองตินโดนแข้งซ้ายของสามารถบาลองตินโยกตัวเข้าไปอีกขยับขยับสามารถเตะซ้ายเข้าไปโอ้โหแต่ละดอกมือตกเมื่อไหร่นะครับไม่แน่เหมือนกันสามารถงัดสูงอีกนิดนึงเพื่อเผื่อก้านคอสามารถต่อยซ้ายเข้าหน้าบาลองตินขยับเข้าไปอีกหลอกไปโดนแข้งซ้ายของสามารถโอ้โหเตะแต่ละดอกเนื้อทั้งนั้นนะครับสามารถเตะซ้ายลำตัวอีกสามารถเตะลำตัวอีกสามารถเตะซ้ายเข้าไปฮุกขวาบาลองตินต่อยขวามาหมัดนึงบาลองตินกัดฟันเลยนะครับเบิร์นต่อยขวาลำตัวเตะขวาสูงบาลองตินไม่กลัวนะครับบาลองตินนี่คล่องไปหมดพยายามเดินสาวเข้าอีกเดินไล่สามารถเตี้ยนะครับแต่ว่าใจถึงสามารถเตะลำตัวโอ้โหลูกนี้หมุน360เล่นเจระเข้ฟาดหางไปเลยสามารถเตะลำตัวอีกสามารถเตะซ้ายสูงสามารถเตะโคนขาลูกนี้โอ้โหโดนขานะครับบาลองตินสามารถเตะซ้ายเข้าลำตัวสามารถเตะขาอีกสามารถเตะขาอีกทีนึงสามารถเตะซ้ายลำตัวโอ้โหบาลองตินนี่ทนทายาทเลยได้เรียกพี่เหมือนกันนะครับโดนขาเปลี่ยนการแล้วนะครับโดนขาเปลี่ยนการแล้วสามารถเตะซ้ายเข้าอีกบาลองตินโดนหมัดซ้ายอีกหมัดนึงบาลองตินนี่มาอีกแล้วนะครับแต่ว่าทำท่าถอยมาอีกแล้วมีก๊อกสองสามารถเตะทีเดียวถอนหน้าถอนโคนล้มไปแล้วนะครับบาลองตินบาลองตินขยับเข้าอีกสามารถเอาลูกแม่นๆนะครับหรือว่าเอาลูกหรือว่าแน่นอนสามารถเตะขาอีกทีนึงบาลองตินเอียงไปนิดนึงสามารถเตะซ้ายเข้าลำตัวบาลองตินนี่ทนทายาจริงๆนะครับสามารถเตะซ้ายเข้าอีกเรียกว่าแขนแมนนี่ห้อยไปหมดแล้วนะครับบาลองตินยามหันมาต่อยท้องสามารถหมดยกที่2วันนี้ก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักมวยคือสามารถด้วยนะครับมาเป็นแบบมวยไทยด้วยยกที่3สามารถนักมวยไทยวันนี้นำทัพนะครับบาลองตินนักมวยจากฮอลแลนด์โดนแข้งซ้ายของสามารถไปอีกวันนี้ทาง M150นะครับโดยคุณวราคำสวัสดีเป็นผู้จัดการนะครับมาชมเองเลยมาเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยด้วยนะครับบาลองตินโยกเข้าไปสามารถเตะเข้าหน้าท้องโอ้โหลูกนี้ไม่ลงนะครับไม่จุกด้วยสามารถเตะซ้ายเข้าไปสามารถเตะขาเข้าไปบาลองตินจับขาได้เตะตัดทีเดียวสามารถก้นกระแทกลงไปบาลองตินขยับไปขยับมาอีกมาคล่องไปหมดนะครับเร็วเร็วจริงๆแต่ว่ายังทำอะไรสามารถไม่ได้จะเข้ายังเข้าไม่ได้นะครับแข้งซ้ายสามารถออกอีกแล้วบาลองตินต้องกันให้อยู่นะครับสามารถถีบกันไว้อีกทีนึงวันนี้นำทัพนักมวยไทยเลยนะครับเรียกว่าทางกุ๊ปเตอร์ทรงชัยเรียกว่าขอร้องให้มาชกแบบมวยไทยวันนี้จะชิงแชมป์โลกในปี37อัจฉริยะจริงๆนะครับสามารถพยากรุณเนี่ยจะดูว่าการชกมวยไทยนั้นฝึกซ้อมไม่ต้องเท่าไหร่เลยครับขนาดซ้อมสากลอยู่มาชกมวยไทยนั้นความอัจฉริยะยังมีอยู่นะครับสำหรับสามารถบาลองตินขยับบุกเข้าไปอีกบาลองตินเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปอีกขยับขยับขยับเข้าไปหลอกไปหลอกมาสามารถดูสายตาให้ดีนะครับแม่สายตาของสามารถดิบโอ้โหเรียกว่าจ้องเลยนะครับเรียกว่าจ้องแม่สายตานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความไวนี่เป็นเลิศสามารถเตะเข้าลำตัวออกหมัดด้วยบาลองตินกระดอนเอาไว้เข้ามาใหม่นะฮะบาลองตินนี่เรียกว่าประเภทบุมแรงนะครับเรียกว่าเตะแล้ววิ่งกลับมาที่เดิมโดนแข้งซ้ายของสามารถอีกโอ้โหแต่ละดอกนี่เต็มๆทั้งนั้นสามารถเตะอีกทีนึงเนื้อๆนะครับไม่มีอะไรบังเลยแต่บาลองตินนี่เฉยเลยเฉยเลยโดนสองของสามารถอีก
พยายามเดินชนนะครับเรียกว่าซ้อมมวยไทยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือแล้วก็เชิงชกนี่อัจฉริยะจริงๆนะครับอดีตยอดมวยไทยแล้วก็อดีตแชมป์โลกในปี37ทางโปรโมเตอร์ทรงชัยก็จะจัดให้ชิงแชมป์โลกนะครับสามารถเตะซ้ายเข้าลำตัวบอลตินเดินเข้าไปสามารถเตะสูงอีกดีว่าติดการนะครับบอลตินเดินบุกเข้าไปไม่กลัวนะครับสามารถถีบกันอีกทีนึงสามารถเตะซ้ายเข้าไว้บอลตินโอ้โหโดนเนื้อทางนั้นสามารถเตะลำตัวอีกบอลตินฮุกซ้ายตัดลำตัวของสามารถยังปัดหมดยกมาหมดยกซะก่อนนะครับบางประจันป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่23มกราคมครับมาถึงยกที่4สามารถพยารุณนะครับนักมวยไทยกับบัลลังก์ตินนักมวยจากฮอลแลนด์บัลลังก์ตินนี่รับมาอวมมาแล้วนะครับโดนแข้งของสามารถเนื้อเต็มๆโอ้โหโดนเตะทีเดียวบอกว่าโอ้โหสบายมีแลบลิ้นหลอกด้วยนะครับบอกว่าสบายโดนอย่างนี้ยังสบายนะครับสมัยจะเคยโดนมันเยอะนะครับสำหรับบอลังตินเนี่ยโอ้โหโดนแต่ละดอกนี่เต็มเนื้อทางนั้นแต่ว่าได้เรียกพี่ทนทายาทจริงๆนะครับไม่รู้ว่ากินเหล็กกินไหลที่ไหนมาบอลังตินจากฮอลแลนด์นะครับเป็นมวยผิวดำด้วยแล้วก็รูปร่างเตี้ยกว่าสามารถอีกน้ำหนักเท่ากันนะครับ63กิโลกรัมสามารถเตะซ้ายเข้าไปอีกบอลลงตินขยับเข้าไปอีกแม่กำลังไม่ตกนะครับบอลลงตินเนี่ยถ้าบอกไม่โดนเตะขานี่โดนบนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าโดนเตะขานี่ออกอาการเลยสามารถยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่ทีขวายันไว้ทีนึงพยายามเบิกทางเข้าไปอีกสามารถเตะล่างเตะซ้ายสูงกาจะล่อก้านคอนะครับไม่ถึงสามารถเตะขวาแรกกันอีกบอลลงตินเตะเหมือนกันแม่ใจดีเหลือเกินนะครับบอลลงตินนักมวยจากฮอลแลนด์ตัวนี้นี่เดินตลอดขยับเข้ามาอีกโดนซะนิ่มไปหมดนะครับแต่ว่ายังเฉยเดินเข้าอีกสามารถเตะซ้ายเข้าไปเตะทั้งแขนที่กันนะครับสามารถเตะซ้ายติดแขนอีกบอลลงตินขยับเข้ามาสามารถออกข้างนิดนึงเรื่องสายตานี่ไม่ต้องห่วงนะครับสายตาของสามารถนี่ไม่ต้องห่วงเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าอดีตยอดมวยไทยอดีตแชมป์โลกสามารถเตะซ้ายเข้าลำตัวบอลตินเดินบุกเข้าอีกทำอะไรสามารถไม่ได้นะครับวันนี้โดนเตะซะโอ้โหเต็มไปหมดบอลตินยังเป็นฝ่ายเดินอีกโดนเท่าไหร่เท่ากันไม่ยุบบอลตินนักมวยจากฮอลแลนด์ขยับเข้าอีกสามารถเตะซ้ายสูงบอลตินโยกเข้ามาอีกมาความอดทนหรือว่าความทนนี่เขาเป็นเลิศเลยนะครับบอลตินนี่โดนแข้งของสามารถในแต่ละยกนี่ยกละหลายตูมเลยครับและโดนเต็มทั้งนั้นด้วยยังเฉยเลยทีเดียวใจดีด้วยนะครับเป็นฝ่ายเดินบุกเข้ามาอีกสามารถเตะซ้ายติดแขนสามารถทำท่าจะเข้าบอลตินต่อยมาทีนึงเข้าไปมุดไว้มาตีเข่าเข้าลำตัวอีกหมดยกที่4นี่เป็นการที่เราขอร้องให้มาชกนำทีมทัพมวยไทยในรายการมหกรรมมวยโลกวันนี้มาดูยกสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ทางตะกี้แก้ปวดเมื่อยนี่มีทองคำให้บาทหนึ่งนักมวยที่ทรหดกระโบว่าถ้าบาลองตินนี่ถ้าเป็นนักมวยไทยนี่ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็มันเครื่องเพนซอยทูทีโรสโมก็อีก 2,000 บาทโอ้โหเล่นท่าแล้วนะครับบอลลงตินนี่เล่นจระเข้ฟาดหางอีกแอนเตอร์ซินมีรางวัลให้นะครับจระเข้ฟาดหางท่านักมวยไทย 30,000 บาทสามารถเตะซ้ายเข้าไปบอลลงตินโยกเข้าไปอีกกำลังดีนะครับแต่ว่าไม่มีอาวุธอะไรเด็ดขาดเท่าไหร่บอลลงตินนี่เดี๋ยวรับเต็มโอ้โหต่อยขวาลำตัวสามารถไปหมัดหนึ่งสามารถเตะซ้ายเข้าไปสามารถเตะลำตัวอีกโอ้โหเตะทั้งตัวนะครับบอลลงตินโดนขาอีกโอ้โหขวาหมัดเมื่อสักครู่นี้ต่อยแรงเหลือเกินนะครับบอลลงตินนี่โอ้โห
ชนทายาทจริงๆนะครับแล้วก็ต่อยแรงด้วยนะครับบาลองตินนี่นักมวยจากฮอลแลนด์โอ้โหออกหมัดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกว่าดังเรียกว่าดังสั้นโอ้บาลองตินต่อยขวาอีกข้อหัวไปนิดนึงสามารถดิสายตาเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าไม่ต้องห่วงเลยสามารถโยกตัวอีกโอ้โหบาลองตินเข้าไปกอดไว้มีอาวุธน่ากลัวก็คือหมัดนะครับหมัดของทางบาลองตินน่ากลัวบาลองตินขยับบุกเข้าไปอีกสามารถพยายามเน้นพยายามเน้นอีกบาลองตินโยกตัวเข้ามาบาลองตินโยกตัวเข้ามาอีกสามารถเตะซ้ายเข้าลำตัวของบาลองตินโยนข่าวไปอีกทีนึงบาลองตินโต้พยักอ้าวตัดขาทีเดียวสามารถล้มเลยนะครับกรรมการพันโทธิระบอกว่าขัดขาไม่ได้บาลองตินเดินบี้วิกบาลองตินนี่ทนจริงๆนะครับสามารถในเตะจนทั้งเหนื่อยตัวเองเตะยังทั้งเหนื่อยเหมือนกันนะครับตัวเตะเท่าไรเท่ากันโอ้โหบาลองตินไม่เป็นไรเดินชนอีกสามารถต้องหนีนะครับคุณสมิงกาโอ้โหชนตลอดคุณสมาร์ทนะครับดูแล้วผมเป็นมวยที่ประเภทแรดจริงๆมีลูกปัดขานะครับลูกนี้เป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่เลยนะครับหมดยกสุดท้ายLooking for an alternative to boring.